สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้พบกันวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2022นะครับในวันนี้เราจะได้นำบทอ่านจากบทเทศเกี่ยวกับพระสารโดยนักบุญเกโกรีผู้ยิ่งใหญ่พระสันตะปาปามาพิจารณากันในหัวข้อที่บอกว่าเธอปรารถนาที่จะพบพระคริสต์เจ้าซึ่งเธอคิดว่ามีคนได้นำพระองค์ไปอันนี้พูดแค่นี้เราก็รู้ว่าจะหมายถึงนักบุญมารีชมังดลานะครับที่ไปที่พระกุหาแต่เช้าตรู่นั้นเราควรคิดทบทวนถึงท่าทีและความรักยิ่งใหญ่ของมารีต่อพระคริสต์เจ้าขณะที่สารสิทธิ์ของจะออกจากพระกุหาแต่เธอยังคงยืนร้องไห้อยู่เธอยังไม่พบผู้ที่เธอแสวงหาเธอร้องไห้ขณะที่แสวงหาดังถูกเผาด้วยไฟลักเธอปรารถนาจะพบพระองค์ผู้ซึ่งเธอคิดว่ามีคนได้นำพระองค์ไปและปรารถนาและปรากฏว่าหญิงที่ยังคงอยู่ขณะที่ทุกคนกลับไปแล้วนั้นเป็นคนเดียวที่เห็นพระองค์เพราะความเพียรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประกอบกิจการดีดังที่เสียงแห่งความจริงบอกเราว่าผู้ที่ภาคเพียรจนถึงที่สุดจะรอดได้ตอนแรกเธอแสวงหาพระองค์แต่ไม่พบแต่เมื่อเธอมีความภาคเพียรเธอจึงได้พบพระองค์ผู้เธอแสวงหาเมื่อความปรารถนาของเราไม่ได้รับการตอบสนองความปรารถนานั้นจะทวียิ่งขึ้นและยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่เราแสวงหามากยิ่งขึ้นความปรารถนาศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกันเริ่มด้วยการดำเนินไปก่อนล่วงหน้าและถ้าไม่เจริญเติบโตก็หมายความว่าไม่ได้เป็นความปรารถนาอย่างจริงจังใครก็ตามที่ประสบผลสำเร็จในความจริงก็จะถูกเผาด้วยไฟรักดังที่กษัตริย์ดาวิดได้ตรัสว่าวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเมื่อไรเล่าข้าพเจ้าจะได้ประสบพระพักของพระองค์และพระศาสนจักรกล่าวในหนังสือเพลงโซโลมอนว่าดิฉันได้รับบาดแผลแห่งความรักและวิญญาณของดิฉันถูกหลอมด้วยความรักหญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมเธอกำลังตามหาใครเธอถูกถามว่าเหตุใดเธอจึงเศร้าโศกก็เพื่อความปรารถนาของเธอจะร้อนรนยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเธอกล่าวถึงผู้ที่เธอกำลังแสวงหาความรักทั้งหมดที่เธอมีก็ร้อนรนดังไฟพระเยซูเจ้าตรัสกับเธอว่ามารีเธอจำพระองค์ไม่ได้เมื่อพระองค์ทรงเรียกเธอว่าหญิงเอ๋ยดังนั้นพระองค์จึงเรียกชื่อเฉพาะของเธอเหมือนกับตรัสว่าเราจำเธอได้เธอจำเราได้ไหมเพราะเราไม่ได้รู้จักเธอเหมือนดังที่เรารู้จักคนอื่นแต่เรารู้จักเธอดีพอๆกับที่เธอรู้จักตัวเธอเองฉะนั้นมารีจึงจำได้ทันทีว่าใครกำลังพูดเมื่อพระองค์ทรงเรียกชื่อของเธอนั้นทันใดเธอเรียกพระองค์ว่ารับบนีนั่นคือพระอาจารย์เพราะว่าผู้ที่แสวงหาภายนอกอยู่นั้นคือผู้ที่สอนเธอภายในให้แสวงหาพระองค์ครับนี่ก็เป็นบทเราที่เราคุ้นชินที่เราได้เคยรับฟังกันมาแล้วนะครับในพระวรสารในตอนปัสกาจำได้ไหมลุกขึ้นไปที่พระกูหาอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่วันนี้นักบุญเกโกรีก็นำมาทบทวนและนำมาบอกให้เราถึงความปรารถนาที่จะพบกับพระเยซูที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูที่จะอยู่กับพระเยซูในหนึ่งนี่คือสิ่งที่นักบุญเกโกรีได้นำมาแล้วก็ได้อบรมสั่งสอนความจริงแล้วการอบรมสั่งสอนประเภทนี้นะแล้วก็เป็นคำสอนในลักษณะเดียวกันนักบุญทุกองค์ผู้สอนทุกองค์ก็สอนในลักษณะเดียวกันว่าเราต้องพบกับพระเยซูเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูด้วยชีวิตจริงๆไม่ใช่ด้วยข้อเขียนหรือข้อคิดแต่ว่าด้วยชีวิตด้วยการเจริญชีวิตภายนอกที่ปรากฏออกมาในแต่ละวันเนี่ยวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันจึงต้องเป็นวิถีชีวิตที่เราอยู่กับพระเยซูนี่คือความเชื่อของเราที่เป็นคริสเตียนชนนะครับก็เป็นคาทอลิกก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเราจึงถูกเชื้อเชิญถูกบอกเล่าถูกอาจจะว่าแนะนำให้พยายามที่จะภาวนา
พยายามที่จะอ่านพระวจนะพยายามที่จะเรียนรู้พระเยซูเจ้ารู้จักพระองค์มากขึ้นในพระวจนะโดยเฉพาะในพระวรสารทั้ง4นะที่บอกว่าเป็นเรื่องราวของพระเยซูจริงๆใครอยากจะรู้จักพระเยซูให้มากๆเนี่ยต้องอ่านพระวรสารทั้ง4นะจะเล่มไหนเล่มใดก็ได้อ่านอย่างดีอ่านด้วยพินิจวิเคราะห์อ่านด้วยการไตร่ตรองก็จะพบเสมอเพราะว่าพระวจนะทั้ง4นั้นไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะพูดเรื่องพระเยซูเท่านั้นเป็นพระเยซูเท่านั้นที่ทรงพูดที่ทรงบันทึกไว้ในพระวจนะเพราะนั้นก็ขอให้เราได้เอาใจใส่ให้เราพยายามให้เราได้มั่นใจและพยายามเสมอที่จะอ่านพระวจนะที่จะเข้าใจพระองค์ในพระวจนะนั่นคือที่เราจะรู้จักพระองค์นั่นเองเพื่อเราจะสามารถปฏิบัติประพฤติและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ได้สำหรับในวันนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ